ผมคิดว่าโครงงานนี้สำคัญอย่างยิ่งถ้าเราสามารถที่จะสร้างเด็กของเราให้รู้แท้รู้จริงรู้ถูกต้องในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมเด็กจะไม่โกงแล้วเราก็จะภูมิใจอย่างยิ่งว่าเราสามารถจะสร้างให้เป็นคนดีเติบโตขึ้นมาแกก็จะไม่โกงไม่โกงตัวเองไม่โกงพ่อแม่ไม่โกงครูบาอาจารย์ไม่โกงสังคมและไม่โกงชาติบ้านเมืองของเราอยากขอร้องวิงวอนผู้จัดทั้งหลายนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการสำคัญมากๆที่เราจะสอนให้เด็กเป็นคนไม่โกงผมกำลังตำหนิชาติบ้านเมืองของผมเองของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเองว่าเราปล่อยปละละเลยเรื่องสร้างคนดีกันเนี่ยค่อนข้างจะมากถ้าพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแม่ทัพนายกองเป็นครูบาอาจารย์ไม่ให้ความสนใจเรื่องนี้แล้วก็ผมคิดว่าเรากำลังประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีซึ่งผมคิดว่าพวกเราคงไม่เป็นอย่างนั้นผมเคยพูดว่าในชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยคนดีก็มีที่ยืนเยอะคนไม่ดีก็ยังมีที่ยืนอยู่หน้าที่ของเราก็คือสร้างคนดีเบียดเสียดคนไม่ดีให้ไม่มีที่ยืนในชาติบ้านเมืองของเรา